สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเป็นประจำทุกวันนะครับกับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าฤกษ์เลขดาวการเงินแล้วก็เลขดาวโชคลาภนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนขึ้น15ค่ำเดือน12ฤกษ์บนนะครับเป็นมหัตถโนแห่งฤกษ์เลขล่างเป็นโจโรฤกษ์ดิถีกรรมะวันนี้โจโรเลิกก็เป็นเลิกแข่งการแข่งขันช่วงชิงนะครับเป็นการตัดเพื่อจะเพิ่มเสริมให้เกิดการงอกเงยงอกงามขึ้นมานะครับโจโรเลิกเนี่ยเป็นเลิกที่ไม่ค่อยได้นิยมใช้นะครับใช้น้อยส่วนมากก็จะใช้เกี่ยวกับการกิจการงานภารกิจใหญ่ๆนะครับมีเรื่องเล่านะครับผู้ที่นำโจโรเลิกนี้ไปใช้ก็คือคณะปฏิวัตินะครับในเรื่องเล่าคือเมื่อนานมาแล้วมีผู้ที่จะปฏิวัตินะครับได้ประชุมวางแผนการวางแผนงานกันก็ปรึกษาหารือกันว่าจะใช้เวลาตีสามที่จะนะครับทำการปฏิวัติก่อนฟ้าสางบังเอิญอีกฝ่ายหนึ่งก็จะคิดจะปฏิวัติเหมือนกันแต่ก็ได้มีโหนดีนะครับก็เลยได้โหนให้คำปรึกษาว่าวันที่จะปฏิวัติตรงกับโจโรเลิกเป็นเลิกเหมาะแก่การทำการเป็นอย่างยิ่งให้ใช้วันนั้นได้เลยก็เลยใช้เลิกโจโรเลิกก็เลยปฏิวัติตัดหน้าคนที่เตรียมการตีสามนั้นไม่ทันกินนะครับคนใช้โจโรเลิกก็ปฏิวัติได้สำเร็จช่วงจริงอำนาจมาได้ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องเลิกเรื่องโหราศาสตร์ไทยนี่ไม่ใช่เรื่องของความไร้สาระนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งนะครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับโด่งดังในเรื่องของท่านได้คำนวณปรากฏการสุริยุปราคาขึ้นนะก่อนล่วงหน้าถึง2ปีนะครับคำนวณแล้วหลังจากที่ทำนายเสร็จแล้วอีก2ปีหลังจากนั้นถึงจะเกิดนะครับเกิดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคม2411นะครับองค์รัชกาลที่4เนี่ยนะครับมีความมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับดาราศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับการต่างประเทศแล้วก็โหราศาสตร์ด้วยนะครับท่านได้เขียนตำราชื่อเศษพระจอมเกล้านะครับสมัยนั้นนะครับผูกดวงดูดวงได้อย่างแม่นยำมากท่านได้บวชนะครับนานถึง27พรรษาฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนะครับได้เรียนรู้สมัยก่อนที่วัดเนี่ยครูบาอาจารย์นะครับเกจิดังๆสมัยก่อนก็ขึ้นชื่อว่ามีวิชาความรู้มีวิชาที่แก่กล้าองค์พระจอมเกล้านะครับองค์รัชกาลที่4พระองค์ได้นะครับวางเลิกดวงเมืองใหม่นะครับนะครับซ้อนของดวงเมืองเก่าของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับการวางหลักเมืองก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับเพราะว่าพระองค์มีพระวิชาความสามารถในเรื่องของการผูกดวงการดูดวงในสมัยนั้นนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่สำคัญเพราะว่าคนที่จะเรียนได้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้านายนะครับของไทยในสมัยนั้นถึงจะมีโอกาสได้เรียนนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของโหราศาสตร์ไทยที่ผมบอกว่ามีมาหลายร้อยปีแล้วแล้วสมัยก่อนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นอะไรที่หาดูยากนะครับต้องเป็นระดับเจ้านายของไทยปัจจุบันนี้เวลาเราไปดูดวงนะครับหมอดูเขาไม่ได้มาบอกเราว่าเรามีดาวเด่นอะไรเรา
มีพบอะไรบ้างนะครับในดวงชะตาของเราตกเกณฑ์อะไรเขาก็จะบอกเลยว่าการเงินการงานความรักสุขภาพแบบเป็นยังไงนะครับเราก็เลยไม่ค่อยรู้แต่ปัจจุบันนี้นะมี YouTube ให้ดูอาจารย์หลายท่านก็มาถ่ายทอดในเรื่องของพลังดาวดวงดาวอิทธิพลของดวงดาวผมเองนะครับก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไทยมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยนอกจากมีความแม่นยำแล้วยังเป็นหลักวิชาที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นหลักวิชาที่มีเนื้อหามีหลักการคำนวณที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยเอาหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยเลขศาสตร์แล้วก็ดวงดาวเนี่ยนำมาวางเป็นตัวเลขให้กับท่านปัจจุบันนี้ได้คิดค้นและพัฒนาการวางตัวเลขโดยใช้หลักวิชาการให้เลิกดาวเจ้าเลิกประจำวันแล้วก็ราศีจักรหรือจักรราศีนะครับมาคำนวณการวางลัคนาแล้วก็หาดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะมาคุยกันวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆท่านหยุดอยู่บ้านก็นะครับก็เปิด YouTube นะครับฟังจากมือถือหรือฟังจากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็นะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับโอเคเราไปดูผลงานของผมเมื่อวานนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องรูดนะครับดาวเด่นผมคัดมาให้แล้ว 2-3 ดวงถ้าเราเจาะไป 5-6 คู่เนี่ยโอ้ถูกยากเมื่อเราเลือกดาวที่มีพลังแล้วบางคนเนี่ยเขาคำนวณเป็นชุดๆมาเนี่ยเลขวินน่ะเพราะเขาไม่มีหลักการคำนวณหาดาวเด่นอย่างน้อยดวง2ดวงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราคำนวณได้แล้วแม่นยำเนี่ยเราต้องรูดนะครับอย่างวันนี้อ่ะผมให้1กับ2อ่ะคุณต้องรูด1กับ2มี1หรือมี2มาแล้วก็ถูกรางวัลวิธีการรูดก็คือนะครับเอา1ตั้งเนี่ยรูดไปเลย1หน้ากับรูดหน้ากับรูด1อยู่ด้านหน้ากับ1อยู่หลักหน่วยกับหลัก10เอาอย่างนี้ดีกว่าบวกนะครับจำนวนรูดไปรูดมาแล้วจะได้ประมาณ19ชุดที่มีเลข1รูดเลข2นะครับ2อยู่หลักสิบกับ2อยู่หลักหน่วยเนี่ยทุกตัวที่มีเลข2ก็อีกนะครับ19ชุดฉะนั้นมีโอกาสถูกเยอะและมีโอกาสถูกง่ายกว่านะครับอันนี้คือหลักการลงทุนอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข6นะครับคุณรอบโลกก็รูด6กับรูด5นะครับดาวการเงินเลข4ดาวโชคลาภ5กับ8นะครับก็มาดูกันว่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนออก250รูด5ถูกนะครับถูกรูด5ข้างบนข้างล่าง38ก็ถูกรูด8ข้างล่างนะครับ2เด้งและ2ต่อบนล่างฮานอยพิเศษข้างบนออก332ข้างล่างออก09หลุดนะครับไปเข้าที่ฮานอยปกตินะครับข้างบน816เข้ารูด6นะครับข้างล่าง24ฮานอย VIP ข้างบน131ข้างล่าง38เข้ารูด8ข้างล่างนะครับเมื่อวานไม่ขาดทุนนะครับหลุด1น้อยแล้วก็เข้า2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจเมื่อวานวันเสาร์ก็ยังพอได้ค่ากับข้าวกันนะครับก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันต่อเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับดาวเจ้าเลิกวันนี้เป็นเลิกเจ้าโลเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวการเงินจะเป็นดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวศุกร์เลข6ดาวโชคลาภจะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้จะเป็นหุ้นดิจิตอลตระกูล HD TV แล้วก็ VP นะครับรูด1กับรูด2นะครับเจาะ1 2 1 4 1 63ตัว124กับ126ไปดูฮานอยตอนเย็นนะครับรูด2กับรูด1นะครับต้องรูด2ตัวนะครับมี2หรือมี1มาเราถูกรางวัลกัดฟันนิดนึงนะครับรวบรวมงบประมาณนะครับแล้วก็รูดไป2ตัวเชื่อผมโอกาสถูกเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเราได้เลขที่มีพลังดาวที่มีพลังเนี่ยยังไงก็ต้องมาสักตัวนึงมาสักตัวเราก็มีกำไรครับนี่เราดักไว้2ตัวเลยนะครับดาวเจ้าเลิกประจำวันแล้วก็ดาวโชคลาภด้วยนะครับเจาะนะครับ21 24แล้วก็26
3ตัว214กับ216นะครับก็วันนี้วันที่26นะครับก็วันนี้จะมีการฉลองกฐินที่จังหวัดอุบลท่านที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้จนถึงค่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวรวบรวมเงินเสร็จก็โอนเงินให้นะครับกับท่านเจ้าอาวาสกับทางวัดนะครับทางวัดจะได้นำปัจจัยไปเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเรื่องของนะครับการสร้างห้องน้ำเรื่องของการทำนะครับกับข้าวอาหารต่างๆนะครับให้กับแขกที่ไปทำบุญที่วัดกันนะครับก็วันนี้ยังทำบุญกฐินกันได้อีก1วันนะครับส่วนท่านที่อยากเข้ากลุ่มรายวันก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับและรัฐบาลด้วยรัฐบาลก็เหลือเวลาอาทิตย์นึงก็จะออกแล้วนะครับรายวันก็เลขเข้าทุกวันเลยยังไม่เคยสี่นอยหลุดทั้งสี่นอยยังไม่มีนะครับหลุดมากที่สุดก็คือหลุดสองนอยเข้าสองนอยแล้วก็มีสองเด้งมาแจมบางวันเข้าสามนอยสามเด้งอย่างนี้เลยนะครับเข้าบนล่างนะครับมาตั้งแต่เดือนธันวาผมก็จะมีปรับผังนะครับมียามลงทุนเพิ่มเติมให้เราจะได้ประหยัดการลงทุนแล้วก็จะเน้นตัวเลขพิเศษให้โดยเฉพาะตัวเลขดาวการเงินและดาวโชคลาภคัดกรองเลยว่าเลขไหนเด่นกว่ากันแล้วก็นำมาใส่ให้นะครับส่วนท่านที่มีโชคมีลาภแล้วหรือยังไม่มีแนะนำให้เช่าเลยนะครับกระจกพระราหู2บานนะครับที่หน้าประตูบ้านกับหน้าห้องน้ำหลายท่านเช่าไป2บานเริ่มมีโชคเริ่มมีเงินเข้ามาเช่าเพิ่มอีก3บานนะครับ2บานแรกไปติดที่หน้าประตูบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์แล้วก็นะครับเรียกโชคนะครับดึงดูดโชคหน้าประตูห้องน้ำก็จะเป็นดึงดูดเรื่องการเงินที่ห้องครัวนะครับก็เรื่องของการงานใครจะเน้นความรักเป็นพิเศษก็ไปติดที่หน้าห้องนอนแล้วก็นะครับติดเสาที่หน้าบ้านถ้ามีเสามีต้นไม้เพื่อแก้เรื่องของความทุกข์เรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับเอากระจกไปติดจะได้เป็น 7-8 คู่กันนะครับแต่ถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านนะครับสร้างเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวครับครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมนะครับมาดูเลขของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะครับอาจารย์โอให้นะครับฮานอยพิเศษเด่น3รอง4เจาะ3 5 2 8 4 3 7 0ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ2 5 1 7 2 9 8 5แล้วก็ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง3เจาะ3 8 2 3 7 7 3 1ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ผังเลขนะครับนำโชคจากราศีประจำวันนะครับของผมซึ่งผมเอาหลักวิชาดาวเจ้าเลิกดาวการเงินดาวโชคลาภเป็นหลักวิชาของโหราศาสตร์ไทยที่มีความสำคัญมีความแม่นยำแล้วก็เป็นหลักวิชาที่มีมาหลายร้อยปีมาแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเลขแม่นตัว2ตัวเนี่ยเราลูดไปเนี่ยมันถูกอยู่แล้วครับอย่าไปคิดนะครับว่าถูกแล้วได้กำไรน้อยฮานอยมีตั้ง 4-5 ฮานอยบางวันมีลาวพัฒนาอีกนะครับได้ 4-5 ฮานอยได้2เด้งวันนึงจะทำกำไรแค่ไหนแล้วครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเก็บกำไรทุกวันทุกวันเป็นเงินก้อนแล้วนะครับได้มาก็มันใส่กระปุกเก็บไว้บ้างนอกเหนือจากการไปทำบุญแล้วก็ไปใช้จ่ายต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการฉลองกฐินกันวันที่26พฤศจิกายนแล้วก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาให้ผมเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้วก็ในด้านของตัวเลขกันเพราะว่าทำไมถึงมีการเงินด้วยก็เพราะว่าถ้าให้โชคนะครับให้ตัวเลขแม่นแล้วคุณลงทุนแล้วได้เงินเนี่ยคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินก็จะหมดไปแล้วเราก็จะมีรายได้กันเพิ่มขึ้นนะครับสนใจเข้ากลุ่มทั้งรายวันแล้วก็รัฐบาลนะครับแยกกลุ่มกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ลงทุนฮานอยลงทุนแต่รัฐบาลบางคนก็ลงทุนทั้ง2กลุ่มเลยตอนแรกเล่นรัฐบาลตอนหลังมาเล่นรายวันแล้วมีกำไรก็เล่นทั้ง2กลุ่มติดต่อ call center แอดไลน์ไปแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์ก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะครับตลาดหุ้นรอบโลกเปิดแล้วยังไงก็วันนี้ขอให้มีกำไรกันเยอะๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ